สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่กาญจนาภิเษกช่างทองหลวงวิทยาลัยจัดพิธีเปิดบ้านช่างทองหลวงเชื่อมสัมพันธ์การศึกษาไทยจีนเพื่อขยายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในและต่างประเทศค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวงวิทยาลัยจัดพิธีเปิดบ้านช่างทองหลวงเชื่อมสัมพันธ์การศึกษาไทยจีนโดยมีดร.สาโรจน์ขอจวนเตียวผู้ชำนาญด้านการพัฒนาและความร่วมมือกรออสวิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีณห้องศูนย์การเรียนภาษาจีนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงดร.สาโรจน์ขอจวนเตียวได้กล่าวว่าโครงการเปิดบ้านช่างทองหลวงเชื่อมสัมพันธ์การศึกษาไทยจีนถือเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาได้ก้าวสู่สากลได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมจีนและเทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่ทันสมัยเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพสร้างความเป็นเลิศด้านการจัดอาชีวศึกษาสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศและมีความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางหนึ่งเดียวของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตกำลังคนช่างฝีมือช่างชำนาญงานช่างผู้เชี่ยวชาญในการอนุรักษ์สืบทอดงานช่างทองหลวงช่างทองโบราณงานช่างเครื่องเงินศิลปะชั้นสูงของไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปทางด้านนายพรอนันต์ภักดีบุญผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงได้กล่าวว่าโครงการเปิดบ้านช่างทองหลวงเชื่อมสัมพันธ์การศึกษาไทยจีนจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อขยายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในและต่างประเทศและแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาสายวิชาชีพโดยจัดให้มี4กิจกรรมดังนี้ 1. พิธีเปิดป้ายเชื่อมความสัมพันธ์การศึกษาไทยจีนกับวิทยาลัยกวางโจพานหยูโปลีเทคนิคนครกวางโจ 2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการจำนวน7บริษัทและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานห้องเรียนอาชีพจำนวน2สถานศึกษา3จัดการแข่งขันและประกวดทักษะวิชาชีพศิลปะหัตถกรรมอาชีวศึกษานักเรียนนักศึกษา4จัดประชุมสัมมนาผู้นำเครือข่ายครูแนะแนวการศึกษาระบบทวิภาคีแบบออนไลน์ค่ะพิธีเปิดบ้านช่างทองหลวงเชื่อมโยงการศึกษาไทยจีนในวันนี้เราจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์อันแรกก็คือเราได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือจัดงานอาชีวศึกษากับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะวิไลกวางวิไลเทคโนโลยีกวางโจปันอยู่เนี่ยเราได้ลงนามร่วมมือกันไว้วันนี้เราถือว่าเป็นทางการที่เราทำพิธีเปิดป้ายร่วมกันและกิจกรรมวันนี้เราก็ยังจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพศิลปะหัตถกรรมของนักเรียนอาชีวะเราก็ได้ปรับเปลี่ยนด้วยการปรับลดจากการแข่งขันมาเป็นการประกวดนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆโรงเรียนมัธยมและวิไลชีวะเราทั่วประเทศส่งผลงานประกวดนะครับเข้ามาจำนวนมากขณะนี้กรรมการกำลังตัดสินอยู่กิจกรรมที่3ที่เราถือว่าประสบผลสำเร็จก็คือเราได้ประชุมผู้นำเครือข่ายครูแนแนวทั่วประเทศซึ่งเราคาดหวังไว้ว่าเราจะมีครูแนแนวทั่วประเทศร่วมประชุมกับเราสัก80คนถึง100คนแต่วันนี้ตอบรับมา250คนครับถือว่าเป็นมิติใหม่ของการศึกษาทวิภาคีนะครับที่เราจะสร้างโอกาสเชื่อมโยงการศึกษาไปยังเด็กๆที่ยากจนได้เรียนหลักสูตรนะครับโรงเรียนโรงงานเครื่องประดับอัญมณีขณะนี้เรามีบริษัทที่ทำความร่วมมือกับเราประมาณ12บริษัทแต่ละบริษัทนะครับเขาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในปีหน้านะครับบริษัทเราคิดเฉลี่ยใน
อัตราต่อคนต่อหัวแล้วนะครับนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทตลอดหลักสูตรนะครับคนละ 360,000 ต่อคนฉะนั้นงบประมาณหรือทุนเหล่านี้บริษัทได้จ่ายให้กับนักเรียนต่อคนจนจบหลักสูตรและในปีหน้าเราร่วมแผนกันวางแผนร่วมบริษัทว่าเราจะรับผู้เรียนประมาณ500คนนะครับซึ่งเป็นจำนวนเยอะเราถือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเรียนสายเชฟตลอดหลักสูตรครับคือความร่วมมือที่เรากับภาคประกอบการแล้วก็ภาคหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะกวางโจบันอยู่นั้นเราเป็นโครงการที่เราจะยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาจากการระดับเป็นเขาเรียกว่าหลักสูตรสากลมากขึ้นนะครับเราก็จะส่งรุ่นที่2นะครับไปเรียนที่กวางโจบันอยู่แต่ในภาคอุตสาหกรรมนั้นเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยเฉพาะหนึ่งเดียวของสำนักงานอาชีวศึกษานะครับที่มีกำลังในการที่จะร่วมมือแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเขาต้องการกำลังคนจำนวนมากนะครับต้องการระดับช่างระดับกลางน้ำคือช่างไปผลิตเข้าสู่อุตสาหกรรมเนื่องจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมก็ได้ก็เรียกว่าได้เกษียณคนที่มีอายุ50ขึ้นไปแต่แล้วในขณะเดียวกันความต้องการของภาคอุตสาหกรรมก็คือมีกำลังก็เรียกว่ากำลังซื้อมากขึ้นฉะนั้นจึงหาคนเข้าไปเสริมตรงนี้ไม่เพียงพอจึงหวังพึ่งอาชีวศึกษาเราฉะนั้นอาชีวศึกษาเรานะครับต้องพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นนะครับให้สถาบันช่างดำเนินการฝึกอบรมส่วนของผมเป็นจัดการศึกษาเต็มระบบปวช.ปศ.ปริญญาตรีก็จะเป็นหนึ่งที่จะผนึกกำลังที่จะท่วมกันช่างฝีมือให้กับอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยครับ